สวัสดีค่ะวันนี้ทำดอกไม้ประเภทสวยงามกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะนำหลอดมาค่ะขนาด8มิลแล้วก็ผ่าตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดจากที่งอได้แบบนี้6เซนค่ะได้แบบนี้นะคะส่วนที่เหลือวัดไป8เซนครึ่งนะคะ8เซนครึ่งแบบนี้ไว้ตรงนี้ค่ะ8เซนครึ่งต่อไปแบบนี้ประภาสอนต้องการทั้งหมด4ชิ้นนะคะคุณผู้ชมก็นำตรงนี้คือตรงที่ผ่าใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมทำแบบนี้โดยที่บวกขึ้นทีละ5เซนนะคะต้องการทั้งหมด6ชุดค่ะทำเลยนะคะ6ชุดได้ครบแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำแบบนี้ได้แบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยได้กระถางสวยๆแล้วพักไว้ค่ะต่อสีมานะคะตัดที่ความยาว3เซนค่ะ3เซนแล้วก็ผ่าเสร็จแล้วก็ใช้ใบเลื่อยนะคะทำให้เกิดรอยแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเสร็จแล้วพับครึ่งพับลงมาแบบนี้แบบนี้ค่ะเจาะรูนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด35ชิ้นค่ะทำเลยนะคะ35ชิ้นได้35ชิ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำลวดมาอีกด้านหนึ่งพับไว้แบบนี้แล้วก็ร้อยเลยค่ะเ
ในแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็รูดค่ะในแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาก็ได้ค่ะแบบนี้พันไปประมาณนี้นะคะแล้วก็นำฟอยล์เทปประมาณนี้ค่ะจะได้แล้วนะคะดอกไม้พักไว้ค่ะนำหลอดเขียวมานะคะตัดความยาวตามต้องการเลยกะเอาค่ะตัดให้เป็นรูปใบแบบนี้นะคะช่วยนิดนึงแบบนี้ค่ะครูสอนต้องการทั้งหมด3อันนะคะทำไว้แล้วค่ะตัวช่วยนะคะคุณผู้ชมก็ผ่าค่ะผ่าแค่2อันอันที่3ไม่ผ่านะคะแบบนี้อันที่ผ่าสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็นำลวดเสียบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยพันด้วยฟอยล์เทปอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะประกอบกันเลยนะคะาษหนังสือพิมพ์อีกแล้วนะคะนำลวดใส่เข้าไปแบบนี้พันค่ะมาช่วยนะคะพระสอนทำไว้แล้วแ
แค่นี้ก็ได้ดอกไม้สวยๆแล้วค่ะคุณผู้ชมก็นำกระถางที่เราทำตอนแรกมานะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้เข้าไปค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ